แต่กับข้าวแคมชาร์จ307องศานะครับที่เล่นกันเนี่ยแคมที่วิ่งกันบนถนนถ้าเช็คเนี่ยถ้าไม่ถึง320ไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับอ๋อตอนนี้หน้าหนาวนะครับแน่นอนครับเป็นเวลาทองของเหล่าคลาสสิกคาร์เรโทรคาร์นะครับวันนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็จะมีงานช้างคลาสสิกคาร์นะครับก็จะเป็นการรวมรถคลาสสิกเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยมีทุกยุคนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าพี่ชายใจดีของเราท่านนี้นะครับก็เป็นพี่ที่เล่นรถคลาสสิกนะครับอย่างยาวนานตั้งแต่รถคลาสสิกนี้ยังเป็นรถใหม่นะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยพี่เขาก็ยังมีความรักในรถแบบนี้อยู่นะครับและที่สำคัญคือมีการปรับปรุงให้เป็นรถที่ร่วมสมัยสามารถขับขี่ได้ปกติด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่ต่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นพี่ต่ายนะครับแห่ง B&T Performance Retro ครับในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็จะมองว่ารถพวกนี้ขับขี่ใช้งานไม่ได้หรือจะขับขี่ใช้งานก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับซึ่งอาจจะข้ามพันไปเลยหรือว่าข้ามรุ่นไปนะครับแต่ว่าพี่ต่ายก็ยังสามารถที่จะทำรถพวกนี้ที่เป็นเครื่องตรงรุ่นให้สามารถใช้งานได้อยู่เริ่มจากคันนี้ก่อน It's not hard to make an inexpensive car. The trick is to make one that's both inexpensive and excellent. ครับคันนี้คือ Datsun 510นะครับเราก็ใช้เครื่องยนต์เดิมคือบล็อก L ครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเราก็ขยายความจุให้มันโตนะครับประมาณ 2,000 ซีซีใส่คาร์บูเรเตอร์เวเบอร์เปลี่ยนจันจ่ายเปลี่ยนแคมชาร์ปถามว่ามันใช้งานยังไงก็คือว่าดีที่สุดคือวิ่งทางยาวข้อเสียก็คือคาร์บูเรเตอร์เวเบอร์เนี่ยมันไม่ค่อยชอบเวลารถติดอากาศร้อนๆผลน้ำมันไม่มีสารตะกั่วเนี่ยมันทำให้เดินเบาสู้น้ำมันที่มีสารตะกั่วไม่ได้ครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่มีถ้อยดีกับถ้อยเสียเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันครับอย่างเช่นพวกเครื่องบล็อก L นะครับ A15 A14 A12 พวกนี้ K. เครื่อง K ครับถ้อยดีไอเสียเนี่ยที่อยู่ฝั่งเดียวกันก็จะคงจะเข้าใจว่าความร้อนไอเสียเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นมาครับนะครับเขามันก็ทำให้คาร์บูเรเตอร์เนี่ยร้อนแล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่ารถเก่านะครับเวลาจอดติดโอ้ยความร้อนขึ้นแอร์ไม่เย็นของเราเนี่ยแอร์เราเรียกได้ว่าก็เย็นในระดับใช้ได้เลยเพราะว่าเราขยายหม้อน้ำแล้วก็พัดลมไฟฟ้า2ตัวมีสวิตช์เทอร์โมพออุณหภูมิน้ำถึงจุดที่เรากำหนดไว้ครับมันก็จะทำงานก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูเลยไหมฮะอันนี้เป็นเครื่องบล็อก L16 ครับแต่ว่าเราก็โมดิฟายไส้ในอุ้ยนี่ออยคูลเลอร์พี่ครับออยคูลเลอร์เนี่ยเราใส่พัดลมไฟฟ้าเป่าจริงๆเราใส่2ตัวเลยครับเพราะว่าเวลาหวดหนักๆเนี่ยเครื่อง L เนี่ยเขาจะร้อนสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าจันจ่ายครับผมก็ไปซื้อจันจ่ายที่เขาทำขึ้นมาเพื่อใช้กับน้ำมันที่ไม่มีสารตะกั่วแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำมันเกี่ยวข้องอย่างนี้ครับตรงที่ว่าจันจ่ายอันเนี้ยเราเปลี่ยนมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซื้อมาแล้วก็สั่งให้เขาแมทเคอร์ฟไฟเนี้ยกับแคมชาร์ปที่องศาสูงขึ้นครับและกำลังอัดที่สูงขึ้นอันนี้กำลังอัดอยู่ที่ประมาณ 10.7 10.7 ก็ถ้าเทียบกับเครื่องโบราณถือว่าสูงไหมครับครับแต่ถ้าเป็นอย่างคันแซดเนี่ยอันแซดนั่น11เรื่องของที่บางคนอาจจะมองว่าพอร์ตอะไรนะครับเทิร์นโฟร์คอร์สโฟร์ที่เขาพูดกันนะครับมันเป็นยังไงพี่ต่ายคืออันเนี้ยถ้าดูก็คือว่าคาร์บูเรเตอร์อยู่นี่เฮดเดอร์อยู่ข้างล่างและอันเนี้ยคือแผงกลางความร้อนที่เราสร้างขึ้นมาและการจูนอัพอ่ะพี่ต่ายคือจูนอัพเนี่ยผมจะจูนรถบนไดโนเพราะว่าจูนบนถนนเนี่ยหนึ่งตอนนี้กลัวแต่ก่อนจะไปไดโนเนี่ยเราจะจูนถนนก่อนจูนถนนเฉพาะรอบที่ประมาณสัก 4,000 สมัยพวกรถพวกนี้ก็ยังเป็นรถใหม่ใช่ครับครับอย่าง510สีนี้แบบนี้เลยเนี่ยแต่ทันสีต่ำกว่า14วินาทีคันแรกของประเทศไทย14วินาทีนี่คือที่ควอเตอร์ไมล์ที่วัชรภูมิโอ้โหสมัยนั้นนี่พี่เปี๊ยกจารุพงษ์เป็นคนขับแล้วก็มาถึงเรื่องของระบบช่วงล่างเราทำค่อนข้างเยอะเพราะว่าและสตาร์ทเนี่ยเราใช้ของ AE86 ห้ามรู้เลยครับก็คือ AE86 เนี่ยเราซื้อของ BC เขาจะมาทั้งคอม้าทั้งโช๊คสตาร์ทอะไรมาเรียบร้อยครับ2ปีกนกล่างเราก็ใช้ของ86สามก็คือจะเห็นเป็นแร็กแอนด์พิเนียนอยู่ข้างล่างแร็กของ KE70 หรือ DX เราเนี่ยแหละจากแร็กเนี่ยขึ้นไปถึงครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นของ DX KE70 ที่เหลือก็เป็นของ510เบรกก็เป็น Wilwood 4พอร์ตนะครับจานก็ระบายความร้อนครับผมอ
คครับพี่คันต่อไปเป็นนี่เลยครับคันที่ได้รับการกล่าวขวัญมากว่าหน้าตาอย่างนี้300ม้าบางคนบอกว่า RB 25 Turbo แน่นอนก็มัน240ที่ล้อ240ที่ล้อครับ300รู้สึกจะ301 Torque NM แต่วันนี้วันนั้นนะครับที่เราขึ้นไดโน่แต่วันนี้ผมคิดว่ามันแรงกว่าเดิมแน่นอนคันนี้บางคนบอกว่าเครื่อง L แน่นอนแต่ไม่รู้ว่า L อะไรมันคือเป็น L ผสมนะครับครับประมาณ3ลิตรผสมไปที่ก็คือลูกก้านข้อคือเครื่อง L เนี่ยถ้าจะทำให้แรงม้าแบบนี้มันจะต้องทำเรื่องฝาเยอะมากเพราะผมว่านี่คือสร้างใหม่คือการทำฝาเนี่ยผมขยายความนิดนึงนะครับคือเป็นการเชื่อมพอกให้เนื้อมันเต็มแล้วก็แต่งด้วยเครื่อง CNC ถูกไหมพี่ใช่ครับมือค่าแล้วก็ไป CNC ตอนหลังต้องมือแต่งก่อนแล้ว CNC ทีนึงฝา L เนี่ยจะสังเกตก็คือมันมีข้อจำกัดเหมือนกันก็คือข้อท่อไอดีกับไอเสียมอยู่ฝั่งเดียวกันก็ยังเป็นเทิร์นโฟอยู่นั่นเองใช่ครับตอนทำเสร็จแล้วลองหมดรันอินแล้วลองขับดูเนี่ยเราก็หัวเหวออยู่เหมือนกันแล้วส่วนหนึ่งคือเมื่อกี้คุณเห็น2คาบิลคุณโอ้โหแล้ว3คาบิลครับอันนี้จุดสำคัญอีกอันก็คือว่าแคมชาร์ปเราก็เน้นเรื่องการเซตติ้งต่างๆเรื่องค่าเคลียร์แลนด์ครับครับคือรายละเอียดพวกนี้สิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากนะครับในการที่จะทำให้เครื่องตัวนั้นแรงและทนครับใช่ครับแล้วเครื่องใหญ่ขนาดนี้พี่ต่ายระบบระบายความร้อนทำยังไงนี่ครับเราใช้หม้อน้ำมหึมาใหญ่มากสร้างขึ้นมาแล้วเราพยายามที่จะใช้พัดลมตัวนี้เป่าลมเนี่ยผ่านมาเพื่อให้ระบายความร้อนท่อไอเสียอยู่ด้านล่างคันนู้นก็เพิ่งเสร็จเหมือนกันเพิ่งขึ้นไดโนไปเมื่อเดือนที่แล้ว A14 ครับแต่ว่าไส้ A15 คันนี้จะเป็น 1,600 แล้วครับฝาเต็มที่เหมือนกันต่างกันแล้วอย่างเครื่อง A เนี่ยเป็นเครื่องที่รอบจัดสำหรับสเตจที่ผมทำเนี่ยถามว่ามันเป็นเครื่องรถแข่งไหมไม่ใช่ 100% เลยมันเป็นเครื่องแค่ประมาณ 70% 80% เต็มที่ของรถแข่งแคมชาร์ปมันก็307องศาเท่านั้นเองรถจ่ายกับภาพแคมชาร์ป307องศานะครับสมัยเด็กๆที่เล่นกันเนี่ยแคมที่วิ่งกันบนถนนถ้าเช็คเนี่ยถ้าไม่ถึง320ไม่ต้องมาไม่ต้องมาณใช้ทุกวันตอนนี้เนี่ยเนี่ยครับเราเปลี่ยนเกียร์ที่ 7,500 แต่ว่าถามว่ามันไหลไปไหม 8,500 9,000 ไปลองเครื่อง Honda VTEC ก็เหมือน 9,000 แต่หน้าตาแบบนี้ก็ 9,000 ราคานี้เนี่ยนิดนึงคือรุ่นนี้ผมเคยใช้เป็นรถที่ค่อนข้างเบาครับเราจะเซตช่วงล่างไงให้มันเกาะถนนโชคและสตัดของ PC ครับของ AE86 AE86 ครองโลกเลยซื้อ86ปุ๊บมันมาครบชุดเลยครับมีเบรกมีอะไรมาด้วยวีลวูดครบหมดแลกแอนพิเนียนครับก็แปลงก็เหมือนกัน KE70 อ๋อสุดสำเร็จครับผมแล้วข้างหลังครับข้างหลังมันข้างหลังอันเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นพาว86ล้อไอ้พวกหูยึดต่างๆให้มันแมทกับหูยึดของ310จริงๆมันไม่มีราคาอะไรหรอกครับแต่มันมีคุณค่าทางใจเรียกว่าทำมาสนุกนะครับก็จริงๆแล้วพี่ต่ายก็จะมีช่างเรียกว่าเป็นช่างคู่กายนะครับอยู่หลายคนเหมือนกันครับมีใครบ้างมี2คนคนนึงก็คือชื่อแอดนะครับเราเรียกกันว่าแอดลิมปิงแอดเนี่ยก็จะทำตั้งแต่ประกอบเครื่องอีกคนนึงก็คือช่างหมีเขามีความรู้ในเรื่องรถโมเดิร์นก็เดี๋ยวเราไปคุยกับช่างหมีนะครับถึงการเรียกว่าไงก็คือการที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เรียนรู้ในการเล่นรถรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับคนนี้ครับก็จะเป็นช่างที่สนิทกันนะครับก็คือช่างหมีครับสวัสดีสวัสดีสิสวัสดีครับสวัสดีครับช่างหมีสุรหมีนะครับโดยมีชื่อว่าช่างเครื่องราคะแจ้งเกิดนะครับใน XO สเล่มนึงแหละหมีเป็นช่างปกติแล้วคือเรียนจบช่างมาครับผมครับทำรถโมเดิร์นคือรถมาเรโทรได้ยังไงอยู่กับดัสสันไทยแลนด์มาก่อนครับก็เริ่มสนใจแบบรถเรโทรชอบมากในอินเทอร์เน็ตก็ค้นหาแต่ก่อนซ่อมไม่เป็นเลยครับคาร์บิวเตอร์ก็พอมาคุกคีก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสไตล์การทำรถเรโทรเราต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษคือรถมันอายุค่อนข้างเก่าอ่ะมันก็ต้องดูทุกจุดเลยคือต้องซ่อมให้ถึงไม่งั้นก็เจ้าของรถเนี่ยได้ไปก็กินข้าวลิงตลอดครับเห็นอะไรไม่ดีอย่าไปผ่าน
เปลี่ยนทีเดียวไม่ใช่เขียมอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ละกันอันนี้จุกจิกเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าไม่จบบางคนก็ไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้ก็แล้วไม่ว่ากันครับอันนี้ก็เป็น Sunny KB 110ครับนะครับซึ่งก่อนรุ่นนั้นก่อนรุ่นนั้นจะเป็น310เครื่องมีการจูนอัพอะไรไงโดยเฉพาะคบิลเนี่ยถามเลยจูนคบิลเป็นแล้วเนี่ยเขาบอกจูนคบิลนมหนูอะไรเนี่ยมันต้องไล่ยังไงต้องดูความแข็งของเครื่องซีซิลักษณะการใช้งานการชาร์ปดูหลายอย่างมากครับหนูได้ครับผมแล้วถ้าสมมติว่าผมมีรถคันหนึ่งมีใส่คบิลเวเบอร์ให้หน่อยแต่เครื่องไม่ทำเลยต้องดูสภาพเครื่องอีกสมมติเครื่องสแตนดาร์ดทั้งตัวสแตนดาร์ดแต่อยากใส่เวเบอร์แรงไหมรอบสูงแรงแต่รอบต่ำๆมักจะมีปัญหาบ้างปัญหาคือบอดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะฮะมันเกิดมาเพื่อการแข่งขันนะมันก็รอบสูงสูงตลอดก็คือที่มีก็จะสื่อว่าเครื่องที่จะต้องใช้คบิลใหญ่ๆเนี่ยควรจะมีการโมดิฟายตามไปด้วยใช่ครับคนคิดว่าไปใส่คบิลใหญ่แล้วมันแรงก็อาจจะนะครับอาจจะแรงนะแต่ว่ากว่าจะแรงปุ๊บไปรอบสูงแล้วก็หมดรอบต่ำไม่ได้ใช้นะคือพูดง่ายคือมันใหญ่เกินกว่าที่เครื่องจะกินได้มันต้องเลือกเบอร์ด้วยเบอร์ที่ใช้40 45 48 50เลขพวกนี้คุยกันจังเลยเบอร์40 45 48 52ไอ้เนี่ยไอ้เบอร์เหล่านี้มันบอกอะไรเราบอกถึงขนาดของปากความโตของคาบิลยิ่งใหญ่ก็ต้องเหมาะกับเครื่องที่ใช้ต้องการอากาศเยอะๆสูงนะครับถ้าใช้ไม่แมทกันมันจะมีผลเรื่องความเร็วอากาศอะไรพวกนี้ครับเรื่องแรงดูดอะไรพวกนี้จุ่มที่กรุงเทพไปแตกตอนสัญจรโอ้โหไม่ธรรมดาก็กลายเป็นรถที่ขับเหนื่อยเผลอๆบอกตรงนั้นเผลอๆคาบิลสแตนดาร์ดจูนดีๆแดกนะครับใช่ครับครับแล้วก็ส่วนของการจูนอัพจากช่างหมีไหนพูดทีสุรหมีอะไรนะสุรหมีแมคคาติกเฮาส์ครับครับผมหรือช่างเครื่องราคาครับครับผมโอเคครับครับนี่ตัวจริงนะครับโอเคครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการสาระเร็วนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวฝากไปบางคนบอกพี่ภายในไม่ดูอะไรเลยอย่าเพิ่งโวยวายนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะกันในรีเทิร์นทูรีโทอีกครั้งนึงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสุรหมีด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับฝากรายการสารเร็วเทปนี้ด้วยนะครับวันนี้เรามาถึงบุรีรัมย์กันเลยนะครับพิเศษจริงๆนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับพบเจอกันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนนะครับสปอนเซอร์เข้าทีครับว่าจะตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำสุดๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ